เช้าวันนั้นผมก็พานักท่องเที่ยวไปที่ท่าเรือทับละมุกก็ไปลงเรือประมาณ8:30ออกจากทับละมุกไปซิมิลันถึงเกาะก็ประมาณ10:00หลังจากนั้นก็พอไปถึงเกาะก็เห็นการเปลี่ยนแปลงของน้ำที่เกาะบริเวณข้างๆเกาะอะไรพวกนี้น้ำก็จะเปลี่ยนสีจากที่เคยเห็นสีฟ้าสีเขียวน้ำมันจะใสมากแล้วก็เฝ้าสังเกตดูว่ามีอะไรผิดปกติจากนั้นก็เห็นน้ำขึ้นน้ำลงน้ำขึ้นน้ำลงอยู่หลายครั้งสักประมาณครึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นก็คลื่นมาก็ครั้งแรกเห็นคลื่นก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะไม่รู้จากซึ่งแบบนี้หลังจากนั้นก็ลูกที่สองมาลูกที่สามมาจากด้านเหนือด้านตะวันออกทุกคนก็ตกใจก็ทำอะไรกันไม่ถูกก็วันนั้นก็ไม่ได้ดำน้ำ